เฟิร์นนพิราตอบแล้วใช่รักใหม่ต้นอาจไหมหลังฝ่ายชายลงรูปคู่แคปชั่นหวานนางเอกดังเฟิร์นนพิราตอบแล้วใช่รักใหม่ต้นอาจหรือเปล่าหลังฝ่ายชายลงรูปคู่แปะแคปชั่นหวานจนแฟนคลับเชียร์หนักมากหลังทำเอาแฟนคลับฮือฮาว่าจะเป็นการเปิดตัวรับวันวาเลนไทน์หรือเปล่าเมื่อต้นอาจอดีตหวานใจนางเอกดังแต้วณัฐพรโพสต์ภาพคู่กับนางเอกช่องวันเฟิร์นนพิราพร้อมแคปชั่นหวานหวานร้อนแบบนี้จะรับหวานเย็นหรือหวานใจดีครับในขณะที่นางเอกสาวเองก็ได้โพสต์ภาพคู่ลงไอจีสตอรี่ส่วนตัวเช่นกันล่าสุดเฟิร์นนพิราฤกษ์ขจรนำกุลนางเอกคนดังได้เปิดใจกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงกระแสข่าวคนลุ้นจะใช่รักใหม่ของหนุ่มต้นหรือเปล่าว่าตอนเห็นข่าวทีแรกคิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะมีคนเขียนถึงอยู่นิดหน่อยแต่พอมาอีกวันหนึ่งคือมาแบบเยอะมากเพื่อนๆก็ทักมาถามเราเองก็ส่งให้พี่ต้นดูและขำๆกันอยู่เลยจริงๆรูปที่พี่ต้นลงถ้าเกิดว่าเป็นแฟนๆที่ตามดูก็จะรู้ว่ามันเป็นรูปที่มาจากที่เราไปถ่ายทํารายการในคลื่นที่เราจัดรายการวิทยุด้วยกันไม่ได้เป็นรูปที่เราไปถ่ายกันเองสองคนแล้วเอามาลงส่วนที่คนมองว่าเคมีได้นั้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับความน่ารักของแฟนๆทุกคนเลยที่เชียร์บางคนก็พิมพ์ข้อความมาเชียร์มาจิ้นแต่จริงๆเราสองคนก็คือเป็นพี่น้องที่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันแค่นั้นค่ะยืนยันจากปากว่าไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ไม่มีในกอไผ่เลยแค่อย่างที่บอกว่าเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยกันมาประมาณปีหนึ่งแล้วข่าวที่ออกมาก็คุยกับพี่ต้นแล้วขำๆกันเราก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะแคปชั่นของพี่เลยเอาจริงๆตอนที่เห็นพี่ต้นลงรูปทีแรกไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นข่าวแล้วพอมีข่าวขึ้นมาก็ยังงงๆแต่ก็ไม่ได้คิดมากกันทั้งคู่ค่ะตอนนี้สเตตัสหัวใจของเราเป็นยังไงเราก็อายุไม่ได้น้อยแล้วเนอะก็มีคนคุยอยู่ค่ะเขาไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้เพราะว่าเข้าใจดีมันเป็นเรื่องที่คนแซวกันขึ้นมาอีกอย่างมันเป็นรูปจากการทำงานของเราอยู่แล้วแฟนๆที่เชียร์ก็หมดลุ้นเลยใช่ค่ะเราเป็นพี่น้องทำงานด้วยกันแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่น่ารักและเอ็นดูกับเราทั้งสองคนอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นรูปจากการทำงานเราก็ไม่ได้คิดว่าคนจะจิ้นขึ้นมากันได้พี่ต้นโสดมานานพอลงรูปคู่กับสาวทั้งทีเลยโดนจับตาใช่ไหมนิดหนึ่งค่ะพี่ต้นเขาก็เป็นหนุ่มฮอตหนุ่มหล่อในคลื่นแล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องๆด้วยแอบถามว่าแบบพี่ต้นพอจะใกล้เคียงสป๊อกไหมจริงๆเฟิร์นเป็นคนไม่มีสป๊อกถ้าคุยกันเข้าใจในการทำงานและชีวิตแค่นี้ก็โอเคแล้วคนที่คุยอยู่ตอนนี้ไม่ได้เปิดตัวใช่ไหมไม่ค่ะเฟิร์นก็พูดมาตลอดว่าค่อนข้างจะโฟกัสกับเรื่องของการทำงานจริงๆเรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่คนด้วยบางคนก็มีลงโซเชียลมันคงเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สำหรับเราอยากให้เป็นส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าบางทีคนที่เราคุยด้วยเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการไม่ได้มาเจอแสงสีแบบที่เราเจอค่ะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาถ่ายละครเต็มเหนียวแล้วใช่คักใกล้จะออนแอร์แล้วสำหรับเรื่องเวลากรรมเทพน่าจะประมาณเดือนมีนาคมนี้เรื่องนี้ก็จะมีความดราม่าเข้มข้นถึงอกถึงใจสนุกสนานแน่นอนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่คนดูอยากเห็นเฟิร์นกลับมาเล่นแบบนี้เหมือนกันแอบกดดันไหมจริงๆเราก็กดดันในทุกๆงานที่เข้ามาอยู่ตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีความกดดันค่อนข้างสูงแล้วก็คาดหวังว่าเรื่องนี้น่าจะทำให้คุณผู้ชมสนุกไปกับเราได้และมีความสุขที่ได้ดูละครเรื่องเวลากามเทพแอบหวังว่าผลตอบรับน่าจะออกมาดีเพราะว่าทั้งเฟิร์นและทีมงานทุกคนก็ตั้งใจมากๆค่ะขอบคุณภาพไอจีA ขีดล่าง R ขีดล่าง C ขีดล่าง H เฟอร์นีโน
ุ่งพลอยสุขใจเผยคลิปแม่สอนรามพ่อสั่งถอยทับกลับบ้านเกิดเข้าใจอดีตลูกเขยพ่อสั่งไม่ให้รอแต่ให้ยอมรับแล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้านกุ้งพลอยสุขใจเผยคลิปแม่สอนรามอดีตสามีเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาพ่อสั่งถอยทับกลับบ้านเกิดเข้าใจหัวอกอดีตลูกเขยหลังจากแฮปปี้มีความสุขเมื่อวันเกิดกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์วันที่13เมษายนที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์คลิปหลังวิดีโอคอลกับทั้งคุณแม่ของหนุ่มสอนรามและน้องวีจิลูกสาวอวยพรวันเกิดพร้อมแคปชั่นว่ารักแม่นะขอบพระคุณนะคะสำหรับคำอวยพรวันเกิดหนูมีความสุขมากขอบคุณพี่เอ้ยพี่พรภาพความประทับใจนี้จากตากล้องวีจิแม่ก็คือแม่ถ้าเราต้องเสียสละเพื่อทำให้ผู้อื่นมีความสุขเราจะทำเพื่อให้วีจิอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้ยาย่าของเขาต่อไปด้วยความยินดีแข็งแรงแข็งแรงเพื่ออยู่กับหลานนานหลานนานนะคะแม่แอดวีจิตีอัพปิตักแม่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขชีวิตขณะที่กุ้งพลอยยังได้โพสต์ล่าสุดวันที่30เมษายน65แคปชั่นว่าถูกชั้นผู้ใหญ่สั่งมาถอยทับกลับอ่างทองบ้านเกิดคำสั่งพ่อพ่อกูสั่งไม่ให้เน้นครอบครองให้เน้นแอบมองอยู่ห่างๆก็พอแลกกับมรดกนะพ่อโอเคปะละรอคำตอบพ่ออยู่เหมือนกันนะพ่อสั่งไม่ให้รอแต่ให้ยอมรับแล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้านกลับสู่อ้อมกอดพ่อกลับไปสร้างอาณาจักรในฝันให้ลูกพ่อหนุ่ยรักพี่มากนะบอกเลยไม่เคยตำหนิพี่สักคำพ่อเข้าใจหัวอกลูกผู้ชายด้วยกันแม่จะสร้างประติมากรรมใหม่ให้ลูกดูถอยทับกลับบ้านเกิดอ่างทองนอกจากนั้นยังมีข้อความในรูปด้วยว่าครูต้องกลับไปเป็นนักเลงภูธรแล้วหรอว่าแม่เร่ข้อครูสั่งถอยทับให้กลับอ่างทองบ้านเกิดขอโทษทีพ่อครูเป็นนักเลงเก่าไม่เน้นครอบครองเน้นแอบมองอยู่ห่างๆโอลิมปิกเดย์2022ดึงโตโน่นิชาร่วมเดินวิ่งพร้อมเก็บเคลียร์ริมแม่น้ำโขงโอลิมปิกเดย์2022ประเดิมสนามแรกได้อย่างสวยงามกับกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022ที่หนองคายโดยดึงโตโน่ภาคินและนิชานัทนิชาร่วมงานโอลิมปิกเดย์2022ประเดิมสนามแรกอย่างสวยงามกับกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022ที่จังหวัดหนองคายที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันเนรมิตลานวัฒนธรรมบริเวณหน้าวัดลำดวนจังหวัดหนองคายให้อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมดีๆเอาใจคนรักกีฬาทั้งกิจกรรมการวิ่งในระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรหรือเดินวิ่งระยะฟันรัน5กิโลเมตรกิจกรรมกีฬายูทโอลิมปิกเกมที่จัดเต็มเพื่อโชว์ความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดยูทโอลิมปิกเกม2030อย่างเช่นการแข่งขัน 3x3 บาสเกตบอลเบรกกิ้งสเกตบอร์ดดิ้ง BMX ชิงเงินรางวัลมากมายช้างศึกเผย20แข้งลุย4เกมกวินวีระเทพวรชิตโควต้าอายุเกินพร้อมโชว์จากกีฬาชกมวยแบดมินตันและพิเศษกับโชว์ของศิลปินพลังคนรุ่นใหม่วง Last Idol Thailand ในเพลง Last AIโยโรชิกุนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกอาทิกิจกรรมวิชาการส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิกการแปรสัญลักษณ์โอลิมปิกต่อด้วยกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการคืนชีวิตให้ผืนป่านำโดยนาย
พลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมารองประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬามวลชนและสิ่งแวดล้อมกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2022และนายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายร่วมกันปลูกกล้าไม้จำนวน500ต้นที่ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายส่วนไฮไลท์ของงานที่ได้รับความสนใจจากบรรดานักวิ่งคงหนีไม่พ้นกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของสองนักแสดงชื่อดังอย่างโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์และนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมรณรงค์ให้ผู้เข้าแข่งขันร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกันเก็บขยะตลอดเส้นทางด้วยความชื่นมื่นสำหรับผู้ชนะเลิศและทำเวลาได้ดีที่สุดในระยะ10กิโลเมตรของสนามนี้แบ่งเป็น3อันดับแรกประเภทชายและ3